ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัว Mindfulness Family มาพบกับท่านช้าไป 2-3 นาทีไม่เป็นไรนะคะคุณแม่เพิ่งประชุมเสร็จค่ะวันนี้เราตั้งชื่อตอนเช้าว่ารู้มากรู้ผิดไม่รอดนะคะวันนี้ขณะนี้เราพูดว่าเมื่อไม่หลงก็รอดนะคะคนจำนวนมากมายเลยที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเพราะมัวแต่หลงอะอะจริงไหมความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด นี่ไงแม่ไม่ยกตัวอย่างใครอะไรเนี่ยลูกแม่นี่แหละวันนี้เทสไมโครโฟนเป็นยังไงคะวันนี้เราซื้อไมโครโฟนใหม่ค่ะเป็นยังไงคะต่อมาค่ะโอเคไหมคะอยากรู้มากจังเลยโอเคไหมครับตาตาตาเยี่ยมเลยกล้องไปไงลูกสาวน้อยโอเคนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราหลายคนที่มารวมตัวกันเอากล้องหมุนไปดูเลยว่าฉันมีแบ็คเป็นหลานฉันกี่คนบ้างดูสิลันฮัลโหลทักทายหน่อยครับนี่หลานๆนะคะหลานๆของคุณยายค่ะพวกเราเองก็มีความไม่เห่อเป็นธรรมดานะคะวันนี้ตอนแรกนันทวันให้พี่จอยนะคะเป็นคู่ทำมือก็พอบอกมีของใหม่นันทวันไม่เห่อเป็นธรรมดาค่ะกลับมาเลยค่ะจริงไหมนันทวันล่ำเบิกค่ะจ้านะคะวันนี้เราจะส่งหมูปล่อยกลับบ้านถ้าไม่หลงก็รอดกลับบ้านยังไงยังไม่หลงครับวันนี้จะต้องกลับปากช่องแล้วครับความคิดร่วมหัวเอาตัวไม่รอด พูดใครเนี่ยพูดกับใครหันหน้ามาทางยายแต่หมายถึงใครลูกหมายถึงผู้ชมกับพ่อล่ะครับ ส่วนใหญ่พ่อจะชอบขับรถแล้วไงกับรถแล้วไงได้ยินเสียงหลานไหมได้ยินเสียงหมูปล่อยไหมคะโอเคอ่ะหมูปล่อยเมื่อกี้นี่พ่อเขาขู่ว่าถ้าหมูปล่อยเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าน่ะหมูปล่อยอยู่บ้านไม่ได้ไปหุบเขาโพธิสัตว์เสียใจไหมลูกครับครับหมูปล่อยอยากไปหายายจ๋าที่หุบเขาโพธิสัตว์ไหมครับอยากครับถ้างั้นหมูปล่อยต้องทำไงถึงจะได้ไปหายายจ๋าครับทำไงลูกเหรอก็ขออนุญาตพ่อเขาสิพ่อก็เพียงแต่บอกว่าถ้าหมูปล่อยไม่ซนน่ะก็จะได้ไปหายายจ๋าไงแล้วหมูปล่อยซนเหรอลูกซนหรือเปล่าลูกซนนิดหน่อยแต่ว่าไม่นิดหน่อยหรอกครับเมื่อกี้นี้แม่โอ๊ะเนี่ยเกือบจะเกือบจะประสูติแล้วประสูติมรณะภาพไม่ใช่พูดผิดพูดผิดแล้วมาเดี๋ยวไม่ได้ไปหายายจ๋าที่หุบเขาเดี๋ยวพ่อเขาไม่ให้ไปเป็นยังไงตอนนี้400คนหมูปล่อยพูดดีมรณะภาพหมูปล่อยใครมรณะภาพแววหมูปล่อยใส่เสื้อเขียนว่าอะไรครับไหนดูสิเขียนว่าอะไรครับให้อ่านเองเลยครับธรรมะสวัสดีเพราะฉะนั้นหมูปล่อยเดินทางกลับบ้านปลอดภัยโดยธรรมนะให้พ่อเขาขับรถไปอย่างมีความปลอดภัยโดยธรรมนะลูกหมูปล่อยเขากลัวมากเลยที่พ่อบอกว่าจะพิจารณาเมื่อเขาจะเข้ารายการแล้วเขาก็ทำงานแต่ยายเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกที่หมูปล่อยจะไม่มาเพราะว่าถ้าหมูปล่อยไม่มายายก็จะคิดถึงงั้นถ้าเราคิดถึงกันเราก็ต่างคนต่างไม่ซนนะฮะยายก็ไม่ซนหมูปล่อยก็ไม่ซนวันนี้เราส่งกลุ่มของพี่ๆพยาบาลและหมอรวมทั้งนักจิตนักจิตกับแพทย์จิตแพทย์นะคะกลับไปแล้วทุกคนก็เบิกบานมากเลยค่ะอยากจะสรุปให้ฟังสั้นๆ นิดนึงว่าตอนที่เราส่งกลับเมื่อตอน4โมงเย็นนะคะทุกคนก็ปลดใจของตัวเองที่มีเงื่อนปมเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะกลับไปทำหน้าที่ในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ปลดล็อกตัวเองได้ก็จะออกไปช่วยนะคะผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือว่าความทุกข์ทางใจในหลาก
หลายสถานที่แล้วก็มากันหลายสถาบันก็ต้องถือว่าขอบพระคุณจริงๆที่กรมสุขภาพจิตกล้าที่จะมาจับมือกับเสถียรธรรมสถานทำหลักสูตรนะคะการฟื้นฟูจิตใจเพราะว่าคุณแม่รู้สึกเลยว่าเขาหนักจริงๆนะยิ่งฟังเรื่องลึกๆนะคะเรารู้เลยว่าเราตัดสินใจถูกแล้วและเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งเดียวแต่เป็นการตัดสินใจที่จะถอดหลักสูตรจากครั้งแรกเนี่ยออกไปทำให้มันมีความเข้มแข็งในการที่จะช่วยเหลือบุคลากรของเรามากขึ้นมั้ยลูกเนาะครับแม่ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องจ้ะลูกก็ไปวนๆดูแหละว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างคนดูสดใสร่าเริงดีก็แววทุกกังวลก็โล่งไปจากดวงตาที่เราได้เห็นอยู่ก็โดยสรุปผมว่ามันดีนะมันดีแล้วก็ท่านก็พยายามจะแนะนำกลุ่มอื่นมาเข้าอบรมเรื่องนี้มันบอบช้ำที่ใจเยอะๆมากๆมันก็ไม่ไหวเป็นมนุษย์เนี่ยมันยุ่งยากนะสำหรับการเป็นมนุษย์นะผมมองอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าแพ้บ่อยไปมันก็ท้อแท้ชนะบ่อยไปมันก็ฮึกเหิมเกินไปก้าวร้าวเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีความพอดีแต่ทีนี้ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานของโควิดเนี่ยมันแม่คนนั่งมองห้องสี่เหลี่ยมอ่ะมันบอกไม่ถูกนะแม่มันท้อแท้มันหดหู่มันแล้วยิ่งจะต้องไปทำงานกับความเสี่ยงอย่างบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามันเครียดนะคือคุณแม่มองว่าเข้าเบิร์นเอาท์เนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้ที่จะ อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อย่างไรให้ใจมันไม่กังวลมันรักชีวิตก็รักในหน้าที่การงานก็รักในคนไข้ที่หวังมาพึ่งนะคะก็ห่วงใยและแถมยังต้องกลับไปดูแลคนที่ตัวเองรักในครอบครัวด้วยคุณแม่จึงคิดว่าการที่รัฐบาลจะให้การเยียวยาบุคลากรหรือฟื้นฟูจิตใจทางการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและขนาดเราเองเนี่ยซึ่งเป็นหยดน้ำเล็กๆนะคะเรายังสามารถที่จะทำให้ความสุขกลับมาได้ในศิลปะการใช้ชีวิตด้วยลมหายใจแห่งสติและวันนี้คุณแม่ก็จบลงด้วยโพชฌงค์7ซึ่งก็ถือเป็นคุณสมบัติของการบรรลุความทุกข์เลยลูกก็ทุกคนก็ร่าเริงโดยหลักการของคุณแม่จริงๆแล้วของยากๆเอาไว้ตอนที่เขาพร้อมฟังถ้าเราพูดเรื่องนี้ตอนแรกเลยก็คงไม่หลับแต่ว่าเราเอาความสงบเนาะเราใช้สมถะวิปัสสนาในลมหายใจเดียวกันได้ในช่วงสุดท้ายหรือพิเรียดสุดท้ายเนี่ยก็ต่อเมื่อเขาค่อยๆสงบจากสิ่งที่เขากังวลเขาลังเลสงสัยเขาฟุ้งซ่านพอคุณแม่นั่งฟังแล้วน่าสงสารทุกสถาบันเลยทุกชีวิตก็มีกรรมของตัวเองแล้วแต่ว่าการบริหารกรรมนั้นจะเป็นอย่างไรคือคุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้าเราสงสารมากเกินไปแล้วล้ำเส้นเรานั่นแหละจะกลายเป็นคนซึมเศร้านั่นเราต้องบริหารสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างคนที่เห็นว่าความสงสารใช้ปัญญาแก้ปัญหาแล้วทำให้หมดความสงสัยในสิ่งที่เราสงสารนั้นเมื่อไหร่เราก็จะพ้นทุกข์ไปด้วยกันค่ะก็เป็นความรู้ที่ไม่หลงและถ้าหลงก็ไม่รอดแต่เพราะไม่หลงจึงรอดไม่หลงอารมณ์นะคะวันนี้เนี่ยคุณยายจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะเพราะว่าห่วงลูกว่าจะต้องขับรถไปโคราชน่ะลูกก็นั่งมองอยู่เนี่ยว่าเพิ่งมองเสถียรด้วยมุมนี้อยู่นะว่าพื้นที่เสถียรนี้ร่มรื่นร่มรื่นมากแล้วก็กว้างนะเนี่ยแม่กว้างเฉียวแม่ก็ไม่เคยนับเลยนะเนี่ยแต่ถ้ารวมจริงๆก็มันดูความสงบในมุมของเมืองนะจ้ะมีไม้ใหญ่มีนกกาอาศัยมีกระรอกกระแตวิ่งเต็มไปหมด33ปีนะลูกจากต้นไม้ที่คนไม่เอาวันนี้มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณยายและมาถวายต้นว่าอีก3ต้นเห็นแล้วแม่ฟอร์มสวยมากเลยต้องขอบพระคุณคุณยายมากเลยกำลังมองอยู่2อย่างนะ
ือ3ต้นนั่นน่ะที่เขาบอกว่าดอกมันมีกลีบครับ10ปีใช่มั้ยครับกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่อ่ะจ้ะอ่ะหมูปล่อยมานั่งตรงนี้สิครับจะได้ไม่บังกล้องยายนะลูกเออหลานยายนั่งตรงนี้นะจ้ะอ่ะฟอร์มสวยแล้วยังไงนะนึกถึงอะไรลูกลูกมองว่าถ้าดอกมันมีกลิ่นมันน่าจะเป็นลูกไข่เน่านะถ้าเป็นลูกไข่เน่าเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ชอบกลิ่นมันเขาว่ากันไปหลายคนไม่ชอบกลิ่นอาจจะแพ้ว่าล่ะตอนนั้นที่หมูปล่อยเนี่ยที่หมูปล่อยเนี่ยไปบ้านพักที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้พอเปิดน้ำอุ่นปุ๊บโอ้โหกลิ่นมาเลยแล้วทำไงมันเป็นกลิ่นไข่เน่าอ่ะลูกไข่เน่าอ่ะมันจะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งของโบราณหมูปล่อยยังไม่เคยเห็นหรอกครับมันหมูไข่เน่าคือหมูปล่อยเขากำลังจะพยายามเชื่อมคำว่าไข่เน่าว่าเขาเคยเห็นสิ่งนี้โดยผ่านจมูกที่ไหนเขาไม่เข้าใจว่าไข่เน่าเป็นต้นไม้เขาเข้าใจว่าไข่เน่าเป็นกลิ่นนะอันนี้คุณยายก็เข้าใจหลานว่าอย่างนั้นนะไข่เน่าเป็นไข่ที่เน่าแล้วหมูปล่อยก็ไม่รู้นะครับว่าไข่เน่าอะไรก็มันพูดเหมือนกันหมูปล่อยก็เลยงงหมูปล่อยพูดไปอย่างเงี้ยดีแล้วยายจะเทสเสียงกล้องเสียงหมูปล่อยไม่มีไวเลสชัดไหมลูกว้าวเหรอตายแล้วตอนนี้ยายถอนหายใจก็จะได้ยินใช่ไหมรวมจริงเหรอคะปล่อยห้ามตดนะลูกก็อีพ่อมันเป็นอย่างนี้แหละลูกมันได้เป็นอย่างนี้มีคนชอบมาปล่อยหัวเราะเป็นหมาเลยแฮ่ลิ้นห้อยเลยอะลูกเป็นหมูดีแล้วอย่าเป็นหมาลูกคือไอ้เจ้าลูกไข่เน่านี่แม่เคยทานไหมโอ้ยกินแล้วฟันดำแม่ชอบมากเลยก็ต้องโนไข่เน่าที่ต้องโรยเกลือเป็นลูกกลมๆแล้วก็มีหัวเขียวๆมันจะมีกลิ่นแบบไข่เน่าแต่ไม่ใช่กลิ่นแบบไข่เน่าโปรตีนนะมันจะมีกลิ่นของมันลูกมีกลิ่นเฉพาะแต่ว่าแม่แต่แล้วอายุอย่างแม่เนี่ยไม่รู้จักกินไข่เน่ายังไงขายเป็นกระทงด้วยมันต้องดูก็ดูแม่ผู้รากซะขนาดนั้นลูกก็ประมาณแล้วถ้าเอาไข่เน่าเธออย่าไปทำให้คนอื่นก็เชื่อว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ลากเลยแม่เนี่ยเป็นคนติดดินสุดฤทธิ์แล้วครับเราหลังบ่ต้องพูดกับปล่อยว่าต้นไข่นะวันนะหมูปล่อยก็ไม่งั้นหมูปล่อยจะไม่รู้แล้วนึกว่ามันเป็นไข่เน่าจริงๆ yes หุยหลานฉัน genius เลยต้องพูดว่าต้นไข่เน่ามันคือต้นไม้เธอต้องพูดให้ชัดคุณพ่อทองก้อนหลานนะนะมันแสดงศักยภาพของความเป็นผู้ที่จะเตือนผู้ใหญ่ว่าถ้าพูดเรื่องไข่เน่ามันจะหมายถึงกลิ่นของไข่เน่าเพราะฉะนั้นแม่ต้องพูดพ่อต้องพูดเรื่องต้นเธอใครเชียร์หมูปล่อยกดไลค์มาเยอะๆหน่อยนะพอเข้าใจได้แบบว่ายายชั้นกับหลานชั้นเข้าใจได้ทฤษฎีนี้เข้าใจได้ก็หมูปล่อยก็เป็นความชื่นใจของยายนะซนบ้างก็เป็นธรรมชาติของเด็กแต่ว่ามีน้ำใจช่วยยายทำงานได้ทุกครั้งที่สำคัญก็คือหมูปล่อยโตกว่าที่เราคิดแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ในประเด็นของเราที่พูดวันนี้ก็คือรู้มากอย่ารู้ผิดและเมื่อไม่รู้ผิดก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็รอดนะคะมาหมูปล่อยมานั่งตรงนี้เลยยายได้ยินเสียงสวดมนต์อยู่หมูปล่อยนั่งตรงนี้นะครับมานั่งตรงนี้ครับลูกนี่อะไรล่ะเนี่ยหมูปล่อยได้ยินเสียงนกร้องครับจ้ะมานั่งข้างคุณยายเลยเว้ยดีวันนี้พ่อลูกเขาใส่เสื้อว่าขอให้ปลอดภัยโดยธรรมธรรมะสวัสดีแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมคุณแม่ได้เล่าให้กับคณะที่มาอบรมนะคะได้รู้ว่าคำว่าสวัสดีแปลว่าปลอดภัยรู้ได้ยินไหมคำว่าสวัสดีเป็นการทักทายตอนพบกันตอนจากกันและอีกความหมายหนึ่งแปลว่าปลอดภัยมีไม่นานไม่มีมาตั้งแต่ในนั้นเลยไม่ใช่หมายถึงว่าคำว่าที่เราทักทายโดยการสวัสดีมีไม่นานเท่าไหร่พ่อลูกเคยไปค้นอยู่นะแต่ไปดูนะในความหมายนะมีคำว่าสวัสดีแปลว่าปลอดภัยเพราะธรรมะสวัสดีเนี่ยแปลว่าปลอดภัยโดยธรรมแม่ทราบไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทักทายกันไงคนอ่าเขาทักทายว่ากินข้าวหรือยังฮะใช่ครับใช่เป็นไม่ยุคนั้นหนูปล่อยก็อ้วนได้สิมันไปอีกชั้นเลยสมองไอ้นี่มันไปอีกชั้นเลยพอกินได้มันหมายถึงก็อ้วนได้
โอ้ยมันไปอีกชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเคยเห็นไหมเด็กสมองสองชั้นเนี่ยมันมีสองหูฟังหูหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็พยายามคิดว่าคำว่าสวัสดีมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เลยกลับไปย้อนดูว่ากินข้าวหรือยังนี่ดีนะมันคือการแชร์นะใช่ถามสารทุกข์ถูกสิบกินข้าวยังว่าอะไรสบายดีไหมไม่มีไม่มีสบายดีมีแต่แบบกินข้าวหรือยังหมูปล่อยถ้าสมัยนั้นหมูปล่อยถูกทักว่ากินข้าวหรือยังปล่อยจะตอบว่าอะไรตกลงกันว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะถ้างั้นหมูปล่อยลองดูซิว่าหมูปล่อยจะอ้วนได้อย่างไรเพราะหมูปล่อยตีไปอีกชั้นนึงแล้วว่ากินข้าวหรือยังหมูปล่อยก็อ้วนได้หมูปล่อยจะอ้วนได้อย่างไรไม่เอา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 เป็นอย่างนี้เป็นเด็กสองชั้นเนี่ยยายก็ต้องสอนนิดหน่อยสิเวียนหัวแล้วหมูปล่อยไม่ค่อยกินนะกินแม่เขาไปแอบกินในห้องเขาจะกินอาหารที่แบบว่าเขากินไงกินกินยากกินแบบว่าโอ้โหทุกข์ใจมากเลยก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เนื้อตัวเละใช่ไหมแม่แม่เดี๋ยวว่าปล่อยเลยครับอย่าว่าบ่อยนะครับเพราะไม่ได้ว่าพ่อพ่อว่าเหรอแล้วเวลาพ่อว่าแล้วหมูปล่อยทำยังไงกับใจของหมูปล่อยคิดไม่ออกเหมือนกันคิดไม่ออกแล้วเวลาพ่อว่าเนี่ยรู้สึกเสียใจไหมล่ะคิดไม่ออกเหมือนกันโอเคเคยเกลียดพ่อไหมก็คิดไม่ออกเหมือนกันเคยกลัวพ่อมั้ยแอมคิดไม่ออกเหมือนกันรักพ่อมั้ยแอมคิดไม่ออกเหมือนกันงั้นก็เป็นคิดไม่ออกแล้วได้เวลาแล้วคงได้เวลาละได้เวลาไปไหนได้เวลาต้องไปโรงเรียนไงพอคิดไม่ออกไงต้องอยู่โรงเรียนอยู่กับยายไม่ได้เพราะว่าคิดไม่ออกไงลูกคิดไม่ออกก็ต้องไปเรียนนั่งดีๆนั่งดีสรุปแล้วรายการอะไรเนี่ยรายการธรรมะของคุณยายหรือรายการความรู้ด้านการกันเอาไมค์ยังมีคนดูอยู่เปล่าสักคำถามมาคำถามมาจะมีไมโครโฟนจากแม่อ้ออะไรคำถามนะคะคือคุณยายก็เพิ่งส่งกลุ่มนั้นกลับสี่โมงประชุมไปอีกหนึ่งชั่วโมงล้านิดหน่อยแต่จะตอบคำถามให้คำถามเรื่องการบวชเจ้าค่ะมีถามมาหลายคำถามเลยประมาณ5-6คำถามถามว่าเปิดบวชหรือยังเจ้าคะแล้วก็ตอนนี้พุทธศาสนา3แผ่นดินมียังมีบวชอยู่ไหมเจ้าคะในปีหน้าถามถ้าโควิดไม่มีเราก็จะจัดบวชตามปกตินะคะส่วนเรื่องมีโควิดเนี่ยตอนนี้เราเริ่มบวชกันแล้วนะคะครั้งต่อไปจะเป็นการบวชในวันที่13ค่ะเป็นวันเสาร์ที่2ก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เรามีคณะแม่ชีที่บวชเมื่อวันที่31เดือนที่แล้วเนี่ยนะคะก็อยู่กันมา1สัปดาห์แล้วค่ะทุกคนก็เจริญงอกงามนะคะแล้วก็มีหลายคนที่จะอยู่ต่อไปอีก1พรรษาด้วยก็ยินดีมากเลยค่ะถ้าเราจะมาปฏิบัติกันโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้เป็นพรรษาที่40ของคุณแม่ด้วยมาเถอะค่ะเราดูแลได้ค่ะสมัครเข้ามาโดยผ่านอินบ็อกซ์เลยนะคะค่ะวลีมนุษย์เจ้าค่ะมีคนคิดร้ายแล้วทำไม่ดีกับเราแล้วเราจะโอโหสิกรรมให้และอธิษฐานจิตส่งผลอันนี้มันจะมีผลไหมเจ้าคะหรือว่าเราสวดมนต์แล้วกวดน้ำตอนหลังสวดมนต์เนี่ยมันจะส่งผลเสียหรือผลร้ายกับเราไหมเจ้าคะคืออย่างนี้ค่ะเอาเป็นว่าจิตเราดีไหมถ้าจิตเราเนี่ยนะคะมีความปรารถนาที่จะปลดทุกข์ของเราโดยการให้อภัยคนที่คิดร้ายกับเราแล้วพอเราให้อภัยดั้งกับตัวเราและคนที่เราเคยคิดว่าเขาให้ร้ายเราได้เนี่ยอานิสงส์จากการทำดีอันนี้ค่ะมันถึงตัวเราและมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความทุกข์สิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราปลดปล่อยตัวเราก่อนและสิ่งที่เราทำมันก็จะไปถึงโดยวิธีการก็คือถ้าเราปรารถนาดีแล้วเราส่งจิตไปนะคะถ้าคนนั้นรับรู้ได้ก็จบไปถ้ารับรู้เองไม่ได้หรือเช่นตายไปแล้วนั่นเราก็ฝากไปบอกก็ได้นะคะเช่นใครเทวดาไปบอกถ้าลึกหน่อยก็ยิ่งต้องแบบหลายชั้นหน่อยนี่ก็เป็นเรื่องขั้นตอนของการเขาเรียกทำให้
ทราฟฟิกมันไปถึงนะคะแต่ใจต้องมาจากความสุจริตในการที่จะให้อภัยเรือเนี่ยมบเขาส่งกระแสจิตใช่ไหมครับหรือว่าเขาเนี่ยเห็นภาพในอนาคตได้อ่ะคนที่แต่งเรื่องเรือไททันน่ะมันก็มีอย่างนี้นะลูกบางทีคนเราก็จะรู้อะไรก่อนในเวลานั้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นเขาเรียกเป็นคุณภาพของจิตอย่างเช่นถ้ายายอยากจะรู้อะไรในบางเรื่องที่จะทำให้สิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์และเกื้อกูลยายก็ต้องทำจิตของยายให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วก็ใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ด้วยกำลังของสัมมาสมาธิเนี่ยดำริชอบในสิ่งที่จะทำให้เรื่องนั้นเนี่ยมันถึงจะยากยังไงมันก็ง่ายได้ไม่เป็นอุปสรรคมีคำถามอีกไหมครับหมูปล่อยไม่มีแล้วครับงั้นฟังคำถามต่อไปมีคำถามจากอินบ็อกซ์นะเจ้าคะถามว่าหนูอ่ะทำแท้งแต่ทำแท้งมานานแล้ว23ปีเจ้าค่ะแต่หนูว่ายังไม่เคยลืมหนูตั้งใจจะบวชให้พ่อด้วยที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บวชให้แม่เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนชอบเถียงแม่ตลอดเจ้าค่ะหนูก็เลยอยากให้การบวชอันนี้เป็นการบวชที่หนูได้ทดแทนแล้วก็คือถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีเรานะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะจมอยู่กับความโกรธความเกลียดในสิ่งที่ให้ชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์ของเรานะคะส่วนความทุกข์ที่เราเคยทำให้เด็กหนึ่งคนไม่ได้เกิดเนี่ยมันก็จบไปแล้วเด็กก็ไปเกิดแล้วได้อนุญาตครับอนุญาตครับมุกปล่อยยังรักแม่เลยเห็นไหมค่ะคือคุณยายว่าผู้ที่ถามเนี่ยมีเรื่องที่คาใจอยู่จริงๆแล้วถ้าเรามาบวชเนี่ยรหัสชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็ใช้กรรมดีของเราที่มาบวชนะคะอุทิศไปให้เด็กที่ตายไปแล้วแล้วก็ระลึกถึงด้วยความกตัญญูและก็กตเวทิตาคุณคือสนองงานด้วยนะกตัญญูเนี่ยคือต้องมีกตัญญูกตเวทิตาคุณคือกตัญญูกับใครก็ต้องสนองงานด้วยในการมาบวชของเราก็เอาแม่พ่อที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมาเปลี่ยนรหัสชีวิตกับเราด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามนะคะก็มาเถอะค่ะยินดีต้อนรับค่ะจะอินบ็อกซ์เจ้าค่ะตอนนี้หนูจิตใจฟุ้งซ่านจะทำหรือจะปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าคะหรือว่าจะต้องทำแบบไหนดีเจ้าคะถ้าเราฟุ้งซ่านเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจที่จะทำให้จิตของเราในบริสุทธิ์ตั้งมั่นเวลาที่จิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะจิตรู้ได้ในลมหายใจเข้าออกขณะที่กายอยู่นี่ใจอยู่เนี่ยลูกความฟุ้งซ่านมันเข้ามาไม่ได้เพราะวิธีการแก้ความฟุ้งซ่านก็คือเอาปัจจุบันขณะเนี่ยให้มีกายกับใจที่มันมีความเสถียรที่สุดกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันความฟุ้งซ่านเข้ามาไม่ได้สักแป๊บนึงมันก็จะกลับมาอีกแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอีกมันก็จะห่างออกไปอีกสัก3ลมหายใจมันกลับมาอีกแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอีกไปอีก7ลมหายใจเห็นไหมครับว่ามันจะค่อยๆกลับมามั่นคงขึ้นมากกว่าการส่งจิตออกไปฟุ้งซ่านค่ะลูกไปถ่ายอะไรอ่ะลูกอ๋อลูกไปถ่ายมืดเลยเนาะความปกสะบัดของสถูปมนตราแล้วก็ตอนนี้ฝนจะตกนะเป็นเมฆฝนวันนี้ฝนตกมานิดนึงตอนเช้าตอนรับบิณฑบาตแล้วก็คิดว่าคืนนี้คงจะได้ตกเสียดายมากเลยนะเพราะว่ามีของเล่นใหม่เสียงก็ได้แล้วภาพก็ได้แล้วมันก็ไม่ค่อยตัดแล้วแต่ต้องกลับบ้านพอดีก็เลยไม่ได้มาทำอาหารเลยลากลับบ้านแม่ขออนุญาตลากลับบ้านสองวันครับแล้วก็รีบกลับมางั้นน้ำตกแม่ไม่เสร็จครับจากมาแล้วคุณแม่เจ้าค่ะอีกสองคำถามเจ้าค่ะเหนื่อยใจกับคุณพ่อมากเลยค่ะท่านดื้อมากเป็นถุงลมป่งพองหมอห้ามอะไรท่านไม่เคยฟังดื้อตลอดจนอาการกำเริบหนูต้องทำอย่างไรดีคะคุณแม่เป็นผู้ชายที่ลูกเขารักเนี่ยถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยความรู้สึกของผู้ชายเป็นยังไงก่อนสมมติเราเป็นพ่อหมูปล่อยรักเราหมูปล่อยเตือนเราก็เตือนก็ฟังให้เขาพูดให้เราฟังโอเคที่ให้ตอบเนี่ยนะคะเพราะอยากให้รู้ว่าพ่อเขารู้สึกยังไงเขาพูดให้เราฟังอย่าสั่งเขาพ่อเรามีความป่วยก็ทุกข์อยู่แล้วฉะนั้นการที่เราเข้าไปเพื่อดูแลคุณพ่อผมคาดว่าเรื่องนี้จะน่าจะเกิดจากบุหรี่แน่นอนบุหรี่เรื่องถุงลม
ป่งพองจากบุรีอย่าไปสั่งพ่อแต่ทำให้พ่อรู้คือพยายามใส่ใจเขาแล้วก็พาเขาไปรักษาการใส่ใจมากๆมันจะเกิดความละอายคือพอเห็นลูกลำบากไม่ต้องพูดอะไรเลยแม่ความเป็นพ่อนะแค่เห็นลูกลำบากนะอย่างตัวลูกเองเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยถ้าแบบว่าลูกเห็นลูกหมู่ปล่อยลำบากเนี่ยลูกจะรู้สึกเจ็บปวดใจมากเลยมันทำไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นอ่ะกรณีที่ถามเข้ามาเมื่อกี้นะในความรู้สึกของลูกเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าลูกอ่ะมาทำให้พ่อตลอดเวลาดูแลพ่อตลอดเวลาแล้วก็ทุ่มเทกับพ่อตลอดเวลาความละอายกับความดีของลูกนั่นแหละมันจะเกิดลองอย่างนี้นะคะเปลี่ยนท่าทีของการดูแลคุณพ่อจากที่เราอาจจะรู้สึกรำคาญท่านครับกลับไปเคารพท่านอย่างที่ท่านเป็นและดูแลท่านอย่างเต็มที่ให้ท่านรู้ว่ามันมีคนอีกหนึ่งคนที่รักท่านแล้วเหนื่อยกับท่านอยู่แล้วเราจะเห็นว่าพ่อก็จะมีความละอายและเกรงกลัวเราต้องหนีแล้วแหละคนมาแล้วคุณแม่เอามาเลยครับหมูปล่อยครับทิ้งยายไหมลูกยายครับมาสิมาลูกเข้าไปเข้าไปข้างล่างเลยลูกต้องไปล่างแล้วลูกไปไป